โอเคมาต่อกันเถอะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mecry Gaming นะครับวันนี้อยู่กับผมเอิร์ลมาราและเกม Shield of Light ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยสาวน้อยของเรา B Level 4แล้วก็เดินทางมาไกลละจนถึง Chapter 2มั้งนะก็หนทางอีกยาวไกลเราไปกันเลยดีกว่าเจออีกานะอีกาก็ร้องโครวโครวมันดูหลอนๆนะด้วยดนตรีแล้วก็ด้วยโลเคชั่นที่ดูฟุ้งฟริ้งแบบน่ากลัวข้างบนมีอะไรบ้างกระโดดไปไม่ได้หรอโอเคกระโดดไม่ได้นะไม่เป็นไรกระโดดได้หรอเอ้ากระโดดได้นั่นไงพูดว่าน่ากลัวไม่ทันขาดคำเจอผีซะละเหมือนจะมีกลไกอยู่แถวนี้เลยอ่ะกลไกนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อเปิดแล้วจะเป็นกองน่ารักทีเดียวข้างบนนั้นเราไปต่อไม่ได้กระโดดลงมาเจอผีแล้วนั่นไงเจอผีแล้วโอเคสโลผีไว้โอ้ใส่เต็มสีขาวแล้วได้เร็วขึ้นจริงๆด้วยใช้ท่าใส่ผีดูเอาผีตีก่อนพิธีกรเนี่ยครับมันจะย้อนกลับไปอย่างเงี้ยซึ่งน่ากลัวมากเนี่ยต้องไล่ใหม่ลองใช้สตาร์ไลท์ดูโอ้25แจ๋วเลยนี่มันสายฆ่าผีชัดๆมานารถนะฮะเราสามารถคลิกที่ตัวออโรราเพื่อเพิ่มได้เห็นไหมเพิ่มเลือดเพิ่มมานาได้มานาไม่เพิ่มหรอเพิ่มแต่เลือดโอเคพอลูกไฟพลังหมดเราก็เนี่ยไปเก็บเพิ่มได้นี่ไงกลับมาละซองหน่อยซองหน่อยมืดน้องกลัวข้างบนมีทางไปใช่ไหมเอ้ามีผีเหรอข้ามผีไปก่อนได้ไหมนี่ไงกล่องมืดจังไฟเลยอย่ากลัวเราสโลตัวเก่งๆไว้ก่อนแล้วไปตีตัวกากนะตีตัวกากก่อนเอาให้ตายไปเป็นตัวจากนั้นเราก็จะได้สู้ตัวเก่งได้นะชิวไปบาปเข้าให้นะฮะน็อกมอบลด3นะนี่แสงหมดแล้วก็เพิ่มได้นะมีจุดเพิ่มอยู่2จุดในฉากนี้ไปตีมันมาไม่ลดเลยอ่ะลดน้อยมากลองใช้ท่าใส่ดูไหมว่าจะมีกี่ดาเมจมานาเราเหลือน้อยละสตาร์ไลท์16ทีเดียวตายเลยอ๋อใช้ท่ากับไอ้พวกนี้ได้รุนแรงนะแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยแรงตกแสงหมดเจอผีอีกแล้วมานาเรามี5เองอ่ะโอเคใช้ท่าได้ครั้งหนึ่งฆ่าได้มามี2ตัวเหรอไอ้ตัวนี้มันโอเคเก็บก่อนไอตัวนี้มันตีทีเดียวตายใช่ไหมไอผีนี่แต่ผีนี่ตีเราแรงแล้วมีโอกาสที่มันจะทำให้แถบเรากลับด้วยดังนั้นเราฆ่ามันก่อนดีกว่าแล้วเราก็สโลเกตไอตัวนี้ไว้ทีเดียวตายนะแล้วก็ตีธรรมดาใส่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยเคลียร์เลเวลอัพด้วยเลเวล5แล้วได้สกิลพอยต์1ด้วยอัพสกิลแป๊บต่อไปเลยยาวๆอันนี้เมจิกอัพเกรดนะเพิ่มเมจิก2เก็บปลายต่อกันเลยสาวน้อยมันให้ไปทางนู้นเรามาทางนี้ก่อนตามสูตรเอาไปไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะนี่ไงมันลากได้มีเสียงเรียกออโรราแต่ประตูโดนบล็อกอยู่เราจะอันล็อกได้ยังไง
ข้างบนโอเคกลไกเล็กน้อยกลไกแบบเด็กอนุบาลเลยเลื่อนไปไอทางขึ้นเมื่อกี้แน่นอนนะครับเล่นผมหน่อยโอเคดึงๆนะฮะเจอผีไปฆ่าผีกันมานาเต็มไม่ต้องกลัวอ้าวเอาสองตัวนะนึกว่าตัวเดียวเขียนสโลไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตีผีก่อนผีมันวิ่งเร็วเกรดผีวิ่งเร็วแล้วมันก็จะทำให้เกรดเราลดลงดังนั้นฆ่ามันก่อนจากนั้นตีไอ้รากไม้ตัวนี้นะมาบเข้าให้รู้เรื่องฮะเหยียกผีขึ้นน้อยดังตรงนี้มีอะไรอ่ะเหมือนจะมีอะไรเอามาทางเดิมนี่ว่ะโอเคแปลว่าไม่มีมืดแล้วน่ากลัวจังเลยไปทำกลไกนั้นนะไปทำกลไกให้เราสามารถไปต่อได้เอาละฮะควันเต็มเลยไปมีประตูอยู่ด้านบนเราต้องเข้าประตูไปใช่ไหมมีแท่งเยอะแยะเลยโอเคฉันหวังว่าเธอจะบินได้ที่ไหนแล้วลองดูกันเถอะคลิกซ้ายที่นี่อ๋อพอคลิกซ้ายแล้วมันจะหมุนเหรออ้าวกระโดดได้ละไปกดอีกทีนึงนี่เลื่อนขึ้นด้วยแหมพลังวิเศษนะเนี่ยเอานี่มาใช่ไหมโอเคกดลงแปลว่าต้องใช้อันนี้ไปทำอะไรสักอย่างละใช่ป่ะหรือยังไงไม่รู้อ่ะดันไปก่อนดีกว่าป่ะดันไปก่อนนี่ไงเอามาขึ้นตรงนี้กระโดดนะไปแล้วก็ต้องลากตรงนี้อีกอันหนึ่งไปก็เกมสำหรับเด็กนะเนี่ยเด็กใช้ฝึกสมองได้นะเนี่ยเกมเนี้ยเลื่อนนี่ไงเลื่อนลงแล้วขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะอย่างนี้แล้วก็ดึงอันนี้ไปเวนเอ้ยไม่รอเหรออันนี้ผมเล่นมาแล้วนะผมก็เลยรู้ว่าควรทำยังไงคือกลไกด้านบนเนี่ยจะต้องมีอะไรไปทับไว้นะเพื่อให้ประตูมันเปิดไม่งั้นประตูไม่เปิดทรงผมน่ารักจังอโรล่าเนี่ยต้องมีอะไรมาทับตรงนี้ไว้ประตูจึงจะเปิดเอาละผ่านไปได้แล้วไปเปิดประตูฮะข้างบนมีอะไรนี่ก็ผีอีกโอ้ยเปิดประตูได้เหรอโอเคเปิดกลับมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะไปงั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าทางนี้ไม่มีอะไรนะมีนี่คลิกซ้ายแช่เปิดว่าแล้วต้องมีอะไรต้องมีเงื่อนงำข้างบนก็ไปได้นะแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ทีไม่รู้เหมือนกันว่าไปยังไงดักทางอ่ะเอ้าจะโดดหลบซะหน่อยเก่งทั้งคู่นะสโลดผีก่อนไอ้นี่ก็ตีเร็วอ่ะโอเคแต่ตัวนี้ตีเราไม่ลดโอเคแจ๋วแจ๋วใช้ท่าสตาร์ไลท์ก่อนฆ่าหนึ่งตัวจริงๆน่าจะฆ่าผีก่อนนะมาบอ๋อนั่นไงไม่ตายเปลืองมานาเลยอ่ะ
จริงๆต้องใช้สตาร์ไลท์ใส่ผีก่อนแย่ละโอเคเร็วมากเลยสตาร์ไลท์ใส่ผีเลยไปสโลว์ตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผีก็ตายละสตาร์ไลท์นี่มันเอาไว้ฆ่าผีนะส่วนไอ้นี่เราคงต้องตีแบบธรรมดาเย้สำเร็จครับอ่ะโอเคเลยครึ่งหลอดมาแล้วกลไกก็เลื่อนได้แล้วทีนี้ไปเปิดประตูได้แล้วอันนี้อะไรอีกอ่ะโอเคมีทางขึ้นนะเก็บครับเก็บได้เก็บเอาละขั้นตอนสุดท้ายส่องอะไรกระจกส่องไฟกระจกอ่ะเนี่ยเรากดอันนี้ครับแล้วก็เราก็เลื่อนมันจะมีลูกแก้วเนี่ย3สีแล้วก็ทำอันนี้3อันจากสีแดงแล้วก็เลื่อนที่สีแดงเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยลูกแก้วสีแดงก็แตกนะมันปลดผนึกอะไรบางอย่างนะสีม่วงไม่มีก็ข้ามไปสีเขียวสีเขียวก็แตกนี่ไงสวยสดงดงามไปสีน้ำเงินนะแล้วก็เงาอยู่ไหนเออเรียบร้อยเทพธิดาแตกออกมาเป็นรูปเทพธิดาอ้าวอะไรอะไรถือหัวทำไมนี่เราต้องฆ่าไอตัวอย่างนี้เหรอมันเดี๋ยวสโลว์ไว้ลองใช้ท่าใส่ดูนะว่าจะรุนแรงไหมนะโอ้แรงแจ๋วโอ้อันนี้เพิ่มพลังโจมตีเหรอโอ้เพิ่มเกตมาน้ำไม่พอแย่ละต้องตีธรรมดาให้เราไว้ตายก่อนเรากดตรงนี้เพิ่มได้ไหมมันเพิ่มได้แค่เลือดแต่ไม่เพิ่มมานาทำได้แค่ตีสแมชไปตีมันถอยกลับโอ้ลืมกดไอ้นี่เอาเข้าไปอย่าจะฆ่าตัวหลังก่อนแล้วเกินไปฆ่าตัวหลังก่อนมันชอบไล่เวทให้ตีเร็วอ่ะดังนั้นเองก็ตายซะเถอะเพิ่มสปีดอีกแล้วเห็นไหมตีอยู่ในตายก่อนเป็นตัวไปมาบก็ให้10นะยังจะเร็วอีกเหรอตายเถอะเอาตีผิดตัวเวรละแทนที่จะตายเป็นตัวไปโอ้ปลาโหเหลือ18ไหวไหมโอ้เหลือ10แย่ละอย่างนี้มันต้องกินเลือดหน่อยฮิวได้พลังหมดเราเลือกคนที่เราจะใช้ไอเทมให้ได้เหรอเดี๋ยวกดสโลไอ้สโลไม่ทันมันเพิ่มความเร็วให้เพื่อนได้ด้วยตายเป็นตัวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันถ้างั้นน่ะเองใกล้ตายแล้วเย้คริติคอลฮิตพลังหมดเดี๋ยวฆ่ามันตายซะเถอะลูกแก้วก็ไฟหมดนะมาตีก่อนอู้ถอยหลังคราวนี้เราได้เนี่ยเราฆ่ามันได้เนี่ยมาบตายยังอีกสโลไว้เฮ้ยให้เราตีเฮ้ยยาโอเคมันไม่ยอมตีเรานะมันก็โดนเราตีซะมาบเรียบร้อยนี่เบลอัพด้วยเย้สกิลพอยต์หนึ่ง
จอไอเทมเมจิกสตาร์ดัสอ๋อนี่คือคนเมื่อกี้เหรอเจ้าหญิงด้วยความเอ็นดูเด็กน้อยนะครับจับมือฉันสิ Once the sun shone upon the land of sequined valleys and peaks of light and at night ruined castles glowed with alabaster lightFrom the stars in the crescent moon, a queen of light ruled this rambling place. Each night she walked the palace alone, her luminosity dawn's own face. Until one night there was no trace, the queen had vanished, and with her the light. Dark resided in its place, the usurper, Umbra, hid from sight. She sent her daughters in her stead, the sun, the stars, and the crescent moon, they pilfered from the sky.Extinguished them with the monsoon, then Umbra's dark creatures conquered the land. Our lives soon snuffed out by a wave of her hand. โอเคเหมือนจะนิมิตภาพนะแล้วก็มีการคุยกันก็ขอบอกขอบใจกันนะครับเล็กน้อยเด็กนั้นบอกว่าเธออยากจะตื่นแล้วแล้วก็เขาผู้หญิงแห่งป่าเนี่ยหรือว่าเขาเหมือนอธิบายยังไงดีเมื่อกี้เนี่ยอาโรราเนี่ยไปปลดล็อกไอ้เจ้าหญิงนะครับ Lady of the Forest เป็นหญิงชาวป่าคนนึงแล้วหญิงชาวป่าก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะแล้วก็มีการขอบคุณเกิดขึ้นอาโรราบอกว่าฉันอยากจะตื่นแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าคุณรู้สึกว่ากำลังหลับอยู่เหรอนะฮะ What speak is real not fake เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้เป็นเรื่องโกหกนี่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงรอบๆนี้เป็นดินแดนแห่งเลมูเรียนะฉันเกรงว่านี่จะไม่ใช่ความฝันออโรรา It's only lay only way is magic link มันเป็นแค่ช่องทางเฉพาะของเมจิกของเวทมนต์อะไรคือประมาณว่านี่เป็นดินแดนเวทมนต์อ่ะนะเป็นโลกกระจกเบื้องหลังของโลกแห่งความเป็นจริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าออโรราเหมือนจะยังไม่อยากจะเชื่อโอเคร้องไห้แล้วน่าเศร้าน่าเศร้าออโรราก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบกับว่าเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ให้พลังกับออโรรานะออโรราก็บินได้แล้วกลายเป็นแฟรี่แล้วก็บอกว่าออโรราเธอคือเด็กแห่งแสงเก็บประมาณนี้ไปให้ขลุ่ยด้วยนะเอาไว้เป่าเรียกออโรราก็เหมือนจะรู้สึกดีขึ้นกด W เพื่อบินนี่ไงบินได้อ๋อฉันบินได้ฉันเป็นนางฟ้าฉันเป็นนางฟ้านี่อะไรอ่ะฉันเป็นนางฟ้าบินมาแล้วและแล้วเราก็ถึงพาร์ท3แล้วโอเคแชปเตอร์3นะครับก็ปิดคลิปเหมือนเดิมนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับชอบก็ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านจริงๆวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ